ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัจจังเวอมตาวาจาวาจาสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตายณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมกถาในกันที่5เรื่องสัจวาโจกถาวาจาสิทธิ์เป็นมิตรกับทุกคนเพื่อเป็นการเจริญสติปัญญาเจริญธรรมให้แก่ญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมทั้งหลายเป็นลำดับต่อไปขอเจริญพรญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านที่ได้มาฟังธรรมที่ยุวพุทธิกะสมาคมในวันนี้ซึ่งในกันที่5นี้คุณกาญจนาเรืองจินดาคุณศรีนิตว่องวานิชคุณสุนิสาควรทรงธรรมและบริษัทจำกัดสมบูรณ์กิจวัสดุก่อสร้าง1992เป็นเจ้าภาพก็ขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพและทุกๆท่านที่มีส่วนในการจัดงานบุญงานกุศลในการแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องของมคะมานพมาณที่นี้ด้วยชื่อว่าสัจวาจาหรือวาจาสัตว์นั้นจัดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเพราะสัจนั้นถือเป็นบารมีข้อหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องประพฤติปฏิบัตินั่นก็คือสัจบารมีสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักยมุนีของพวกเราท่านได้บำเพ็ญสัจบารมีมาหลายภพหลายชาติแต่ที่เราจะรู้จักกันดีก็คือในสมัยที่พระองค์เป็นวิทุระบัณฑิตซึ่งท่านได้บำเพ็ญสัจบารมีคือถือสัจจะยอมแม้แต่กระทั่งมีคนจะนำไปฆ่าท่านก็ยอมแต่จะไม่ยอมเสียสัจจะเลยดังนั้นสัจจะนี้จึงถือว่าเป็นองค์ธรรมสำคัญอีกองค์ธรรมหนึ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งการรักษาสัจจะหรือการมีสัจจะวาจานี้เป็นธรรมที่มีมาก่อนก่อนสมัยพุทธกาลอีกและเป็นธรรมที่ถูกต้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสรับรองเอาไว้ว่าสัจจะนี้หรือการถือสัจจะเป็นธรรมที่ดีงามเป็นธรรมที่มีมาก่อนพระองค์เองก็ทรงบำเพ็ญซึ่งสัจจะวาจาในสมัยที่พระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นวิทุระบัณฑิตอาตมาเล่าให้ฟังอย่างย่อๆกันแล้วกันนะเจริญพรในยุคนั้นที่พระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นได้กำเนิดเป็นวิทุระบัณฑิตอยู่ที่เมืองอิทธปัตซึ่งมีพระเจ้าธนัญชัยเป็นเจ้าเมืองในครั้งนั้นพระเจ้าธนัญชัยก็เป็นสหายกับพญานาคพญาครุฑแล้วก็เท้าสักกะทั้ง4องค์นั้นนะได้ต่างตั้งใจที่จะประพฤติในเรื่องของการรักษาศีลการรักษาสัตว์เมื่อได้ตกลงกันอย่างนั้นสหายทั้ง4ก็กลับไปยังบ้านเมืองของตนแต่ละคนนั้นก็ได้รักษาสัจจะแล้วก็รักษาศีลให้บริบูรณ์ซึ่งทั้ง4คนนั้นก็มีวิทุระบัณฑิตคอยให้คำปรึกษาคอยให้คำแนะนำแล้วก็สั่งสอนฝ่ายพญานาคกลับไปยังเมืองของตนนั้นปรากฏว่าก็นำสิ่งที่วิทุระบัณฑิตนั้นได้สั่งสอนไว้กลับไปเล่าให้กับภรรยาของตนเองฟังมเหสีของพญานาคอยากฟังธรรมจากวิทุระบัณฑิตมากไม่รู้จะทำอย่างไรที่จะทำให้วิทุระบัณฑิตนั้นลงมายังเมืองของพญานาคฝ่ายลูกสาว2คนของพญานาคพอได้ทราบว่าแม่อยากจะฟังธรรมจากวิทุระบัณฑิตก็เลยขึ้นไปยังเมืองมนุษย์แล้วก็ร้องเพลงว่าถ้าใครนำหัวใจวิทุระบัณฑิตมาส่งให้ยังเมืองพญานาคได้ตนเองจะยอมเป็นภรรยาในครั้งนั้นปุณณกยักษ์ได้ยินเสียงเพลงและมองเห็นทิดาของพญานาคก็เกิดความหลงรักปุณณกยักษ์จึงแปลงตัวเป็นมานพแล้วก็ไปท้าพระเจ้าธนัญชัยเล่นสกาปรากฏว่าปุณณกยักษ์นั้นนะก็ได้เดิมพันว่านะถ้าเกิดว่าปุณณกยักษ์นั้นชนะ
พระเจ้าธนัญชัยนั้นจะต้องมอบวิทุระบัณฑิตให้กับตนนะพระเจ้าธนัญชัยได้เล่นสกาเก่งมากมีความมั่นใจก็รับคำท้าก็ปรากฏว่าแพ้ปุณณกยักษ์นะตอนแรกพระเจ้าธนัญชัยเองก็จะไม่มอบวิทุระบัณฑิตให้นะแต่ปุณณกยักษ์ก็ยังยืนยันว่าต้องการวิทุระบัณฑิตเพราะวิทุระบัณฑิตนั้นถือเป็นบัณฑิตประจำเมืองที่เก่งมากแล้วก็พระเจ้าธนัญชัยมีความเคารพนับถือวิทุระบัณฑิตอย่างมากนะเรื่องก็เลยต้องมาให้วิทุระบัณฑิตในช่วยตัดสินวิทุระบัณฑิตก็เลยบอกว่าจะต้องมอบตนเองให้กับมานพเพราะว่าแพ้พนันพระเจ้าธนัญชัยจะต้องรักษาสัจจะในข้อนี้นะโยมสังเกตดูนะพระโพธิสัตว์แม้แต่ว่ารู้ว่าตนนั้นจะถูกนำไปฆ่าเพราะว่าต้องไปเป็นทาสของเขาแต่ก็ไม่ยอมเสียสัจจะให้พระเจ้าธนัญชัยต้องรักษาสัจจะคือมอบตนเองให้กับมานพก็คือปุณณกยักษ์อันนี้คือความมั่นคงในสัจจะในความจริงจริงในที่นี้ก็คือจริงวาจาที่ได้ให้ไว้แก่ผู้อื่นดังนั้นวิทุระบัณฑิตไม่ยอมให้พระเจ้าธนัญชัยนั้นเสียสัจจะแม้ด้วยเหตุของชีวิตของตัวเองพระเจ้าธนัญชัยจึงจำใจที่จะต้องมอบวิทุระบัณฑิตนี้ให้กับมานพมานพนั้นเมื่อได้วิทุระบัณฑิตไปก็จำแรงตนกลับเป็นร่างเดิมเป็นปุณณกยักษ์พยายามฆ่าด้วยวิธีการหลายอย่างแต่ด้วยอำนาจสัจจะของวิทุระบัณฑิตและก็บุญบารมีที่ทำมาปุณณกยักษ์ไม่สามารถที่จะทำร้ายวิทุระบัณฑิตได้จนกระทั่งปุณณกยักษ์ก็เลยตัดสินใจนำวิทุระบัณฑิตนั้นนะไปยังเมืองพญานาคเพื่อมอบให้กับลูกสาวของพญานาควิทุระบัณฑิตเมื่อลงไปยังเมืองพญานาคนะก็ได้แสดงธรรมนะแสดงธรรมให้กับพญานาคและมเหสีของพญานาคตลอดจนลูกๆของพญานาคจนกระทั่งเกิดความเลื่อมใสยอมรับนับถือเป็นครูอาจารย์ของตนโยมจะเห็นว่าความมีสัจจะที่วิทุระบัณฑิตมีนั้นนะกลับเป็นเหตุให้วิทุระบัณฑิตนั้นได้เป็นครูอาจารย์ของพญานาคนะแคล้วคลาดจากภัยต่างๆอันนี้เรียกว่าการรักษาสัจจะที่พระสมณโคดมของเราในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์คือวิทุระบัณฑิตท่านได้ทำมาตลอดคราวนี้คำว่าสัจจะนั้นคือความจริงความหมายกว้างมากนะความจริงในที่นี้ความจริงอันยิ่งใหญ่ก็คือสัจจะ4อย่างโยมพอนึกออกไหมความจริงอันยิ่งใหญ่คือสัจจะ4อย่างสัจจะ4อย่างคือความจริง4อย่างคืออริยสัจอันนี้ถือว่าเป็นความจริงอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาเราไปพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้พูดถึงตัวความจริงแต่สัจจะวาจานี้พูดถึงการพูดความจริงหรือความจริงใจเมื่อพูดถึงสัจจะนี้ท่านบอกว่ามีทั้งการมีสัจจะต่อตนเองและมีสัจจะต่อผู้อื่นส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงสัจจะวาจาเราจะมุ่งมักจะนึกถึงเพียงแค่การมีสัจจะต่อผู้อื่นก็คือพูดคำจริงต่อผู้อื่นแต่สัจจะที่สำคัญนั้นยังรวมไปถึงการมีสัจจะต่อตัวเองด้วยเรามีความจริงต่อตัวเองไหมเราจริงใจต่อตนเองไหมเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วทำสิ่งนั้นให้ได้อย่างที่เราตั้งใจหรือเปล่าอันนี้คือการมีสัจจะต่อตัวเองบุคคลที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องเป็นคนที่มีสัจจะต่อตัวเองถ้าขาดสัจจะต่อตัวเองแล้วก็โอกาสที่จะประสบความสำเร็จยากมากหรือแทบจะไม่มีโอกาสเลยโยมลองดูนะในเชิงประยุกต์ในชีวิตประจำวันของโยมนะถ้านักเรียนตั้งใจว่าปีนี้จะตั้งใจเรียนหนังสือเขาตั้งสัจจะต่อตนเองอย่างนี้และเขาตั้งใจทำให้ได้อย่างที่เขาตั้งใจอย่างที่เขามีสัจจะต่อตนเองคิดว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนไหมประสบความสำเร็จแน่นอนดังนั้นการมีสัจจะต่อตนเองนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญทั้งในการทำหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จและการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงอยากเชิญชวนญาติโยมให้ตั้งสัจจะต่อตัวเองให้ได้อย่างน้อยสักวันละ3ข้อวันนี้จะทำอะไรแล้วทำให้ได้อย่างนั้นการฝึกอย่างนี้จะทำให้เราเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์เพราะมันเป็นการฝึกให้จิตเรามีความเข้มแข็งขอให้โยมสังเกตเถิดว่าการที่เราไม่มีสัจจะต่อตัวเองนั้นมันจะเกิดขึ้นกระเพาะกิเลสในใจ
ความเบื่อความขี้เกียจความอยากได้ผลประโยชน์ความอยากสนุกนะพวกนี้คือพวกโลภะหรืออย่างที่สองมีสัจจะต่อตัวเองไม่ได้ก็เพราะความหงุดหงิดความโกรธบางคนตั้งใจวันนี้จะไม่ว่าใครพอคนโดนขับรถปาดหน้าเท่านั้นเป็นไงเอ่ยตู้มออกมาเลยขาดสติเนี่ยจิตไม่เข้มแข็งดังนั้นการมีสัจจะเนี่ยมันบ่งบอกถึงการที่เรามีจิตที่เข้มแข็งด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการมีสัจจะต่อตนเองและผู้อื่นถ้าจิตเข้มแข็งเราตั้งใจจะทำอะไรจะทำสิ่งนั้นให้ได้นะถ้าไม่ได้ไม่เลิกนะถ้าไม่ได้ไม่เลิกถ้าอย่างเงี้ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เรามักจะเรียกว่าเป็นคนที่มีวาจาสิทธิ์นะคนที่มีวาจาสิทธิ์คือพูดอย่างไรแล้วเกิดอย่างนั้นพูดอย่างไรแล้วเกิดอย่างนั้นเนี่ยมองได้สองด้านมองในด้านแรกนั่นก็คือพูดมาแล้วมีคนช่วยมีเทวดาช่วยส่วนใหญ่คนไทยจะชอบอย่างนี้เนาะตัวเองไม่ต้องทำให้เทวดามาช่วยมีวาจาสิทธิ์นะแต่นี่ผิดหลักนะวาจาสิทธิ์ที่แท้จริงคือเมื่อเราตั้งใจหรือพูดว่าจะทำอะไรเราต้องทำให้ได้อย่างที่เราพูดถ้าอย่างนี้แหละเป็นบารมีของโยมแหละเป็นสิ่งที่จะนำโยมไปสู่ความสุขความสำเร็จได้ดังนั้นโยมที่มายุวพุทธเนี่ยชอบที่จะปฏิบัติธรรมสนใจที่จะปฏิบัติธรรมลองตั้งสัจจะกับตัวเองแต่ก่อนตั้งนี่ประเมินตัวเองนิดนึงก่อนนะประเมินนิดนึงก่อนเอาเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนเอาสัจจะต่อตัวเองในเรื่องง่ายๆที่เรามีโอกาสทำได้เช่นเราจะปฏิบัติธรรมทุกวันอย่างน้อยวันละ15นาทีทำให้ได้นะถ้ากลัวไม่ได้ในพรรษานี้หรือในอาทิตย์นี้เราจะปฏิบัติธรรมทุกวันวันละ15นาทีแล้วตั้งสัจจะกับตัวเองให้ได้ถึงเวลาต้องทำจะมีงานยุ่งแค่ไหนฉันก็จะทำจะเหนื่อยแค่ไหนฉันก็จะทำถ้าโยมทำผ่านไปได้7วันอาทิตย์ที่2ตั้งต่ออีกสักอาทิตย์หนึ่งโยมทำได้ต่อเนื่อง3อาทิตย์ต่อไปจะเป็นอุปนิสัยของโยมแล้วต่อไปถึงเวลามันอยากปฏิบัติธรรมเองเห็นไหมเนี่ยคือการมีสัจจะต่อตัวเองนำโยมไปสู่ความสุขความสำเร็จแม้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมได้หรือโยมมีสัจจะต่อตัวเองโอ้ร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยได้ออกกำลังกายตั้งสัจจะกับตัวเองเราจะออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย3วันเอา3วันพอเนาะจะวิ่งสักครึ่งชั่วโมงหรือจะเดินสักชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่พอตั้งสัจจะอย่างนี้ทำให้ได้ทำได้อาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์สองตั้งต่ออาทิตย์ที่สามตั้งต่อต่อไปอาทิตย์เดียวน้อยไปเอาเดือนหนึ่งและต่อไปโยมจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ก็เพราะอาศัยสัจจะที่โยมตั้งไว้และทำให้ได้สำเร็จอย่างที่เราตั้งไว้นั่นเองแต่ถ้ากิเลสมันเข้ามาครอบงำเป็นยังไงเอ่ยมันจะมีข้ออ้างเยอะเลยเนาะเป็นกันไหมเอ่ยมาปฏิบัติแม้7วันกำลังฟิตเลยนะโอ้ต่อไปฉันจะนั่งทุกวันเลยวันละชั่วโมงนะผ่านไป1อาทิตย์โอ้วันนี้ไม่ไหวและเพลียเหลือเกินเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยทำนะผ่านไป3อาทิตย์เป็นไงเอ่ยเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเอาไว้ไปเข้าคอร์สใหม่อีกทีแล้วค่อยมาทำใหม่จบเลยนะอันนี้มีสัจจะไหมเอ่ยนี่คือไม่มีสัจจะต่อตัวเองพอไม่มีสัจจะต่อตัวเองในการจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะการทำหน้าที่การงานหรือการปฏิบัติธรรมก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านมีสัจจะคือเมื่อท่านตั้งความปรารถนาเอาไว้นับตั้งแต่ตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ว่าท่านมีความปรารถนาว่าเมื่อตนเองพ้นจากทุกข์แล้วจะช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ให้ได้ท่านตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ท่านจะเป็นสุเมธดาบสอีกถ้าในพระสูตรนี้จะกล่าวถึงตอนที่เป็นสุเมธดาบสแต่จริงๆท่านตั้งมาก่อนหลังจากที่ท่านได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรท่านรักษาสัจจะนี้มาตลอดดังนั้นตลอด4อสงไขยกับ100,000กับท่านไม่เคยละจากความปรารถนานี้ตั้งจิตอย่างนี้มาตลอดนี่คือการมีสัจจะเห็นไหมต่อให้จะกี่ภพกี่ชาติจะเกิดเป็นสัตว์หรือว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือจะเกิดเป็นพรหมจะสุขสบายแค่ไหนหรือทุกข์ยากแค่ไหนแต่ท่านไม่ละจากความตั้งใจนี้นี่คือการมีสัจจะต่อตัวเองจึงทำให้พระองค์นั้นประสบความสำเร็จมีความเพียรจนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดังนั้นสัจจะนี้ถือเป็นหลักที่สำคัญมากอันนี้คือการมีสัจจะต่อตนเอง
มคะมานพก็เช่นเดียวกันมีสัจจะจะไม่กล่าวร้ายจะไม่พูดโกหกแม้ด้วยเหตุใดๆก็ตามดังนั้นจึงพาพรรคพวกนะรวมทั้งหมด33คนพากำบันเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญวัตบทตลอดชีวิตด้วยอานิสงส์ที่เขาท่านมีสัจจะต่อตนเองนี่เองจึงทำให้เมื่อตายไปท่านไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงดังนั้นสัจจะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวชักนำเราสู่ความสำเร็จและเป็นองค์ธรรมที่สำคัญมากอันนี้คือสัจจะต่อตนเองถ้าใครอยากประสบความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตพึงมีสัจจะต่อตนเองเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วทำให้ได้อย่างนั้นนะอาตมาขอยกตัวอย่างอีกท่านหนึ่งที่ท่านมีสัจจะต่อตนเองนั่นก็คือพระจักขุบาลเคยได้ยินไหมเอ่ยเรื่องพระจักขุบาลพระจักขุบาลนั้นนะท่านบวชเข้ามาแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์จนกระทั่งนะท่านไปอยู่ร่วมกับเพื่อนสหธรรมิกในพรรษานั้นนะพระจักขุบาลได้ตั้งสัจจวาจาคือตั้งจิตเอาไว้ว่าจะปฏิบัติธรรมตลอดในพรรษานั้นด้วย3อิริยาบถนั่นก็คืออิริยาบถยืนเดินและนั่งจะไม่นอนเด็ดขาดตลอดพรรษานั้นนี่คือการที่ท่านตั้งสัจจะกับตัวเองมีความตั้งใจมั่นเมื่อท่านตั้งใจมั่นอย่างนั้นท่านปฏิบัติธรรมตลอดไม่นอนเลยไม่ให้หลังนั้นนอนทาบพื้นเลยแต่ว่าเมื่อท่านปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปด้วยความที่ท่านไม่นอนเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งท่านเป็นโรคตาตาเจ็บมากพอตาท่านเจ็บมากอย่างนั้นนะก็มีหมอที่ปกติอุปถัมภ์พระภิกษุอยู่แล้วนะคุณหมอก็มาตรวจดูพระจักขุบาลเห็นว่าตาอาการตาเจ็บอย่างนี้เนี่ยเขาปรุงยาให้หยอดยาเพียงแค่ครั้งสองครั้งหายขาดแน่นอนแต่การหยอดยานั้นต้องนอนหยอดนั่งหยอดไม่ได้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วยามันจะไม่ไปเคลือบที่ในตามันจะไม่เข้าลูกตานะโยมคงรู้เนาะนอนหยอดเนี่ยต่อให้หงายหน้ายังไงก็ไม่เหมือนกับนอนหยอดก็เลยปรุงยานี้ถวายให้พระจักขุบาลแล้วบอกว่าให้พระจักขุบาลนี้นอนหยอดตานะแล้วภายในไม่กี่ครั้งในการหยอดเนี่ยท่านจะหายจากอาการตาเจ็บพระจักขุบาลรับยานั้นที่หมอได้ถวายมาแล้วก็ถามตัวเองนะท่านในอรรถกถาบอกถามกัลยาชกายก็คือถามตัวเองนี่แหละว่าจะเลือกเอาอะไรระหว่างการตั้งสัจจะของตัวเองที่จะปฏิบัติธรรมตลอดพรรษานั้นด้วย3อิริยาบถเพื่อบรรลุพระนิพพานหรือจะเลือกเพียงแค่การรักษาตาเอาไว้ไม่ให้บอดเป็นโยมเลือกอะไรเอ่ยแน่นอนนะรักษาตาไว้ก่อนใช่ไหมถ้าโยมเอาไว้ตั้งพรรษาต่อไปก็ได้ใช่ไหมแต่พระจักขุบาลท่านไม่ตัดสินใจอย่างนั้นท่านตัดสินใจว่าเมื่อตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ถ้าแค่นี้ยังทำไม่ได้จะบรรลุสู่พระนิพพานจะละจากความยึดติดถือมั่นในอัตภาพในขันธ์ทั้ง5นี้ได้ยังไงเล่ายังมามัวห่วงขันธ์ทั้ง5อย่างนี้อยู่ท่านก็เลยตัดสินใจนั่งหยอดตานั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติสมณธรรมต่อก็ปรากฏว่าปฏิบัติไปปฏิบัติมาตาก็ยังเจ็บอยู่หมอมาตรวจอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะทำไมท่านตาท่านยังเจ็บจริงๆแล้วปกติหยอดครั้งสองครั้งก็หายแล้วพระจักขุบาลก็นิ่งหมอก็เลยถามว่าท่านได้นอนหยอดตาไหมพระจักขุบาลก็เลยนิ่งหมอก็เลยทราบว่าท่านไม่ได้นอนหยอดตาหมอก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้ท่านอย่าบอกนะว่าผมมารักษาเสียชื่อเสียงผมเพราะปกติปรุงยาหยอดตาแค่นี้หยอดแค่ครั้งสองครั้งก็จะหายขาดแล้วแต่พระจักขุบาล นั้นไม่ยอมยอนนอนหยอดตาจะเสียชื่อเสียงตัวเองพระจักขุบาลก็รับปากหมอก็ไม่บอกท่านก็ปฏิบัติสมณธรรมของท่านต่อไปปฏิบัติจนกระทั่งตาเจ็บมากเข้ามากเข้านะท่านก็มีทางเลือกอยู่ระหว่างหยอดตากับไม่หยอดตาแต่ด้วยความเด็ดเดี่ยวการมีสัจจะต่อตัวเองเมื่อท่านได้อธิษฐานตั้งจิตเอาไว้แล้วท่านไม่ยอมละจากสัจจะนั้นแม้จะตาบอดก็ยอมท่านก็ปฏิบัติทำต่อด้วย3อิริยาบถคือยืนเดินนั่งจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง
ในขณะที่ท่านปฏิบัติธรรมในตาท่านเจ็บอย่างมากท่านก็พิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอารมณ์จนกระทั่งในตาของท่านทนไม่ไหวก็ตาก็แตกเป็นตาบอดสนิทท่านเห็นแล้วภาวะต่างๆเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาพร้อมๆกับที่ตาแตกคือตาบอดดับสนิทนั่นเองท่านก็ละจากอาสวะกิเลสทั้งปวงได้เพราะไม่มีความติดยึดในขันธ์ทั้ง5เหล่านี้อีกเห็นละเป็นของธรรมดาเกิดแล้วดับสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีใจจึงปล่อยวางขันธ์ทั้ง5บรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ตาของท่านแตกนั่นเองนี่คือการมีสัจจะต่อตนเองอันนี้สำคัญมากอันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมถ้าโยมตั้งจิตปฏิบัติธรรมบอกอยากบรรลุอรหันต์โยมต้องตั้งสัจจะกับตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นก็แนะนำนะการตั้งสัจจะอย่างนี้ถ้าจะปฏิบัติธรรมตั้งจิตเอาไว้เลยเราจะปฏิบัติธรรมยืดเดิน15นาทีนั่ง15นาทีตลอด2ชั่วโมงอธิษฐานเลยนะอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นแล้วมีสัจจะกับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองอธิษฐานแล้วทำให้ได้จะมีอะไรมารบกวนจะเป็นยังไงเราจะไม่ละเราจะไม่เลิกการมีสัจจะอย่างนี้เป็นการแสดงออกซึ่งความเข้มแข็งในจิตใจของเราถ้าจิตไม่เข้มแข็งรักษาไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วโยมลองสังเกตดูนะเวลาตั้งสัจจะนะเราจะนั่งให้ได้ครึ่งชั่วโมงนะ15นาทีปุ๊บขามันปวดทันทีเลยนะมันจะมีคล้ายๆมารเข้ามาทดสอบเรานะจะเลิกดีจะอะไรดีไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นละเราทำของเราไปเรื่อยเดี๋ยวมันถึงเวลาเองนะ15นาที20นาทีมันไม่ได้นานหรอกนะมันเป็นกิเลสในใจของเราที่มันขึ้นมากวนเท่านั้นเองดังนั้นคนที่มีสัจจะได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีจิตที่เข้มแข็งคนแบบนี้เนี่ยแหละจึงจะพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมในขั้นสูงต่อไปถึงจัดเป็นองค์ธรรมที่สำคัญนะนี่ตั้งสัจจะเอาไว้อันนี้ในแง่ของสัจจะต่อตนเองถ้าในแง่ของการดำเนินชีวิตประจำวันของโยมโยมลองวางตารางเอาไว้วันนี้จะทำอะไรบ้างแล้วมีสัจจะต่อตัวเองทำให้ได้อย่างที่โยมวางตารางเอาไว้และต่อไปโยมจะเป็นผู้ที่มีวาจาสิทธิ์คือเมื่อโยมตั้งใจจะทำอะไรเปล่งวาจาว่าจะทำอะไรโยมจะมีกำลังใจทำจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้ถึงตอนนี้ไม่ต้องไปขอให้อะไรมาช่วยดลบันดาลเราเนี่ยแหละจะเป็นผู้ดลบันดาลให้แก่ตัวเองได้นี่แหละการตั้งสัจจะแบบนี้เป็นการฝึกจิตของเราฝึกความเพียรฝึกวิริยะฝึกความอดทนฝึกความเลื่อมใสศรัทธาเรามีศรัทธาในตัวเองไหมว่าทำได้เรามีศรัทธาในสิ่งที่เราตั้งจิตไว้ไหมว่านั่นคือสิ่งที่ดีเรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเรามีความเลื่อมใสศรัทธาแบบนี้โยมจะมีความอดทนความมุ่งมั่นวิริยะมาละพอมีความมุ่งมั่นทำให้มากโยมจะไม่ละเลยจากสิ่งที่โยมตั้งสัจจะเอาไว้สติก็จะจับอยู่กับสิ่งที่เราตั้งสัจจะไม่ละเลยจากสิ่งที่ทำไม่หลงลืมไม่ปล่อยปละละเลยมีความมุ่งมั่นเพียรพยายามด้วยความไม่ประมาทสติโยมมาแล้วพอสติมาอย่างนี้จิตก็จะสงบมุ่งมั่นใส่ใจอยู่กับในสิ่งที่โยมตั้งสัจจะเอาไว้ความสงบมุ่งมั่นนี้คือสมาธิหากยังถ้าไม่สำเร็จเราก็จะใช้ปัญญาคอยแก้ไขคอยพัฒนาคอยปรับปรุงทีนี้พอจิตสงบเนี่ยปัญญามันจะทำงานได้ดีโยมลองสังเกตพอปัญญาทำงานได้ดีเป็นไงเอ่ยมันก็จะแก้ไขปัญหาลุล่วงไปได้ทำได้สมดังที่เราตั้งใจแค่เริ่มต้นจากสัจจะเนี่ย5ตัวนี้มาแล้ว5ตัวนี้คืออะไรรู้ไหมเอ่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาคืออินทรีย์ทั้ง5นั่นเองเห็นไหมตั้งต้นจากสัจจะพัฒนาอินทรีย์ทั้ง5ขึ้นมาในใจของเราเนี่ยแหละจะทำให้เราก้าวหน้าไปในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้นี่คือการมีสัจจะอย่างที่หนึ่งคือการมีสัจจะต่อตนเองอาตมาต้องขออภัยเลือบดูในรายการนิดหนึ่งกลัวจะเกินเวลาจะเรียนพรอันนี้คือสัจจะต่อตนเองนะฝากโยมนะทำอะไรให้มีสัจจะอย่างที่สองคือการมีสัจจะต่อผู้อื่นตอนนี้จะอยู่ที่การสื่อสารละการมีสัจจะต่อผู้อื่นคือพูดอย่างไรทำให้ได้อย่างนั้นรับปากอะไรทำให้ได้อย่างที่เรารับปากการมีสัจจะต่อผู้อื่นเช่นนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำหน้าที่การงานหรือแม้แต่กระทั่งการประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้โยมลองสังเกตเถิด
การที่โยมไม่สามารถมีสัจจะเวลารับปากคนอื่นแล้วทำไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรความกลัวความขี้เกียจหรือไม่ก็ความอยากได้ผลประโยชน์เป็นอย่างนั้นไหมแต่ทำอย่างนั้นมันเท่ากับแสดงถึงความอ่อนแอในจิตใจของเราอย่างที่สองเป็นการฝึกตัวเองทำให้แก้ปัญหาอย่างง่ายๆพอผ่านไปทีแต่ก่อให้เกิดโทษทุกข์ต่อไปในภายหลังอาตมาขอยกตัวอย่างอย่างง่ายๆเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วมีบริษัทที่ปรึกษาบริษัทหนึ่งดังมากถ้าใครทำธุรกิจอยู่น่าจะรู้จักคือบริษัท Edison Consulting รู้จักไหมเอ่ยเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับใหญ่ของโลกเลยนะอันดับอยู่อันดับต้นๆของโลกเลยอันดับ1อันดับ2นะแข่งอยู่กับ Pricewaterhouse แต่ Edison Consulting ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่อันดับโลกเนี่ยมีลูกค้าทั่วโลกล้มคลืนภายในปีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าไปเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งขอโอกาสไม่เอ่ยชื่อบริษัทน้ำมันนั้นกันแล้วกันเนาะโยมลองไป Google ดูกันแล้วกันนะ Edison Consulting ปรากฏว่าไปบิดเบือนเพื่อให้เสียภาษีน้อยและปรากฏว่าตรวจจับเจอพอทางการตรวจพบเท่านั้นเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยไม่รับรองบริษัทนี้ในการตรวจสอบบัญชีต่อไปจากบริษัทเฟิร์มยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการคอนซัลท์เนี่ยอันดับ1เลยนะในยุคนั้นนะอันดับ1อันดับ2อยู่ประมาณนี้เลยปรากฏว่าลูกค้าถอนหมดเลยที่เคยไปให้ตรวจสอบบัญชีเพราะขาดความเชื่อถือขาดความเชื่อมั่นนี่คือการไม่มีสัจจะจากบริษัทยักษ์ใหญ่ล้มคลืนภายในปีนั้นนั่นแหละนี่คือการไม่มีสัจจะต่อผู้อื่นแต่ในทางตรงกันข้ามถ้ามีสัจจะต่อผู้อื่นต่อจะให้เสียแค่ไหนก็ตามเรามีสัจจะไม่ยอมละทิ้งจากสัจจะเราจะเกิดความน่าเชื่อถือและผู้อื่นจะเชื่อถือและก็เชื่อมั่นเพราะทำอะไรตรงไปตรงมาไม่มีนอกไม่มีในนี่แหละคือการมีสัจจะต่อผู้อื่นในสมัยพุทธกาลขอยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลด้วยก็แล้วกันมีสามเณรรูปหนึ่งชื่ออัทธิมุตตกะสามเณรสามเณรรูปนี้ออกบวชมาก็ออกบวชมาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมสามเณรรูปนี้ในขณะนั้นเนี่ยยังเป็นคนธรรมดาอยู่ท่านก็ออกจาริกไปปรากฏว่าท่านเดินทางไปที่ทางหนทางแห่งหนึ่งไปกับพ่อแม่ของท่านพ่อแม่น่ะอยู่ภายหลังอยู่ที่บ้านภายหลังสามเณรนั้นออกเดินทางไปเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมปรากฏว่าระหว่างทางไปเจอโจรป่าถ้าในบาลีท่านจะใช้คำว่าโจร500โจร500ไม่ใช่โจร500คนนะหมายถึง500นี่หมายถึงจำนวนมากนะเจอโจรจำนวนมากเข้าโจรนั้นเห็นสามเณรก็จับสามเณรนะจะฆ่านะก็ปรากฏว่าค้นตัวสามเณรปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรสามเณรก็บอกว่าตนเองเป็นนักบวชออกบวชมานะเมื่อออกบวชมานั้นก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรนะไอ้เราโจรนั้นตอนแรกว่าจะฆ่าสามเณรนะแต่สามเณรก็เห็นว่าเป็นสามเณรยังเป็นเด็กก็เลยบอกสามเณรว่าเนี่ยจะปล่อยสามเณรก็ได้แต่สามเณรห้ามไปบอกกับใครนะว่ามีโจรอยู่ที่แห่งนี้ไม่เช่นนั้นตนเองจะทำมาหากินไม่ได้จะปล้นคนอื่นไม่ได้สามเณรก็รับปากที่จะไม่บอกว่ามีโจรอยู่แถวนี้เมื่อสามเณรรับปากอย่างนี้แล้วโจรก็ปล่อยตัวสามเณรก็เดินทางกลับมาที่บ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อแม่สามเณรพบเข้าก็ทักทายแล้วก็พูดคุยกันสามเณรก็ไม่เล่าเรื่องถูกโจรป่าจับอยู่มาวันหนึ่งพ่อแม่จะไปในทางนั้นเป็นโยมเป็นสามเณรจะบอกพ่อแม่ไหมว่ามีโจรป่าบอกเนาะและโยมคิดว่าสามเณรบอกไหมสามเณรไม่บอกเพราะว่าได้รับปากเอาไว้แล้วถือความจริงถือธรรมเป็นใหญ่นี่คือตัวหลักการถือธรรมเป็นใหญ่ไม่บอกพ่อแม่ก็ถูกโจรจับปรากฏว่าพอไปปุ๊บยังไม่ถึงตรงตัวโจรน่ะเห็นโจรมั่วสุมกันอยู่ตรงนั้นก็นึกได้ว่าโอ้สามเณรเดินทางมาทางด้านนี้เจอโจรทำไมไม่บอกเราก็เสียใจว่าจะถูกโจรจับฆ่าแน่ๆโจรพอได้ยินเข้าก็ตรงเข้าจับตัวพ่อแม่ของสามเณรพอจับตัวเสร็จจะปล้น
พ่อแม่ก็บอกมาเนี่ยโอ้มีลูกไม่เป็นสามเณรไม่รักดีเลยทำไมไม่เตือนพ่อแม่ว่าจะมีโจรอยู่หน้าที่แห่งนี้ฝ่ายโจรป่าได้ยินอย่างนั้นเข้าก็เลยสอบถามว่าสามเณรไหนพ่อแม่ก็เลยเล่าให้ฟังโจรป่าได้ยินไปเข้าเป็นรู้สึกยังไงเอ่ยขนาดแม้กระทั่งพ่อแม่ได้รับปากกับโจรพ่อแม่มาทางด้านนี้สามเณรยังไม่บอกเพราะรักษาธรรมคือสัจจะโจรก็เลยเกิดความละอายใจว่าขนาดสามเณรเป็นเด็กเนี่ยยังรักษาสัจจะเช่นนี้ได้และพ่อแม่ของผู้ที่มีคุณธรรมสูงอย่างนี้เราจะทำร้ายได้หรือโจรป่าก็เลยตัดสินใจปล่อยพ่อแม่พร้อมกันนั้นก็เดินทางไปกับพ่อแม่ของสามเณรเพราะอยากจะไปกราบสามเณรในคุณธรรมอันดีเลิศของสามเณรคือความมีสัจจะแม้แต่กระทั่งว่าพ่อแม่ตนเองจะประสบภัยอันตรายแต่ไม่ยอมเสียหลักธรรมเลยจนป่าเหล่านั้นเมื่อได้ไปกราบสามเณรได้ฟังธรรมจากสามเณรก็กลับใจกลับกลายเป็นคนดีเห็นไหมนี่แหละคือการมีสัจจะต่อผู้อื่นแม้ด้วยเหตุด้วยชีวิตด้วยเหตุด้วยทรัพย์สินหรือด้วยเหตุด้วยสิ่งใดก็ตามไม่ยอมเสียสัจจะดังนั้นสัจจะจึงเป็นคุณธรรมความดีในขั้นสูงนะถือเป็นองค์ธรรมองค์ธรรมหนึ่งเลยสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จะต้องรักษาเอาไว้ให้ได้นะนี่คือการมีสัจจะต่อผู้อื่นนะในเรื่องการมีสัจจะต่อผู้อื่นนี้ในสมัยพุทธกาลก็มีอีกนะอาตมาเล่าอย่างย่อๆกันแล้วกันนะมีพระภิกษุนะอยู่หมู่หนึ่งท่านได้เดินทางนะไปเพื่อปฏิบัติสมณธรรมในป่าในขณะที่ปฏิบัติสมณธรรมในป่านั้นนะปรากฏว่าพระภิกษุหมู่นั้นก็ต่างตกลงกันว่านะเราจะไม่พูดคุยกันนะเพราะไม่ฉะนั้นจะรบกวนผู้อื่นจะตั้งใจปฏิบัติสมณธรรมตลอดพรรษานั้นโดยที่ไม่พูดคุยกันก็ปรากฏว่าในป่านั้นมีเสือเสือก็คาบพระไปกินวันละองค์วันละองค์วันละองค์แต่ก็ไม่มีพระรูปใดที่พูดออกมาหรือว่าเปล่งวาจาออกมาเลยเพราะได้ตกลงกันเอาไว้แล้วต้องทำให้ได้อย่างนั้นจนกระทั่งสมณะรูปหนึ่งเนี่ยถูกเสือคาบไปขณะถูกเสือคาบไปท่านก็มานั่งนึกระหว่างการถือสัจจะทำตามที่เราตั้งจิตเอาไว้ตลอดพรรษาหรือว่าเราจะห่วงขันธ์ทั้ง5คือร่างกายนี้ท่านตัดสินใจว่าท่านรักษาสัจจะท่านจะทำสิ่งที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้ให้สำเร็จแม้ด้วยเหตุแห่งชีวิตท่านก็จะไม่ละขณะที่ท่านตั้งจิตอย่างนี้จิตของท่านก็เกิดความอิ่มเกิดความผ่องใสขึ้นมาเพราะการถือสัจจะของท่านนั่นเองพอจิตท่านอิ่มผ่องใสขึ้นมาอย่างนั้นขณะที่เสือกินเสือกินมาถึงที่ตรงข้อเท้าท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันท่านเอาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากเสือที่กินนั้นนะยกขึ้นสู่เวทนานุปัสสนาก็ละจากความยึดติดถือมั่นออกไปได้ระดับหนึ่งพอเสือกินมาถึงหัวเข่าท่านบรรลุเป็นพระสกทาคามีพอเสือกินมาถึงท้องท่านบรรลุเป็นพระอนาคามีและพอเสือกินถึงหน้าอกพร้อมกับที่ท่านเสียชีวิตนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่แหละความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวความรักษาสัจจะของท่านดังนั้นอยากเชิญชวนโยมนะมีสัจจะต่อตนเองมีสัจจะต่อผู้อื่นทีนี้สัจจะคือความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เวลาจะพูดต้องดูเหตุดูปัจจัยประกอบด้วยดังนั้นแม้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงก็ไม่ใช่โยมต้องพูดเรื่องที่เป็นจริงนั้นในทุกอย่างการพูดสิ่งที่เป็นจริงนั้นอาจจะก่อให้เกิดโทษได้ถ้าเราไม่มองดูเหตุปัจจัยให้เหมาะสมแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องให้โกหกนะเอาในเรื่องนี้อาตมาขอยกตัวอย่างการตรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับโยมในเรื่องของการพูดความจริงพระพุทธเจ้านะในสมัยหนึ่งนะท่านได้กล่าวกับคฤหัสถ์คืออภัยราชกุมารนะที่มาสอบถามพระองค์จริงๆอภัยราชกุมารเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพวกนิครนนะก็จะมาสอบถามพระองค์เรื่องราวเรื่องนี้ยาวขอโอกาสไม่เล่าเรื่องราวแล้วกันเนาะเอาไปตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสกับอภัยราชกุมารนะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะเพราะว่าอภัยราชกุมารถามพระพุทธเจ้าว่านะพระพุทธเจ้านั้นนะ
สิ่งใดที่ผู้อื่นไม่ชอบเนี่ยพระพุทธเจ้าจะตรัสไหมเพราะว่าอภัยราชกุมารนั้นนะต้องการที่จะเอาชนะวาทะของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ตรัสอภัยราชกุมารก็จะยกตัวอย่างเรื่องของพระเทวทัตที่พระพุทธเจ้าตรัสสิ่งที่พระเทวทัตไม่ชอบแต่ถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าตรัสอภัยราชกุมารก็จะยกวาทะว่าแล้วท่านต่างอะไรจากปุถุชนทั่วไปล่ะเพราะว่าสิ่งที่คนอื่นไม่ชอบกระทบกระทั่งใจผู้อื่นทำไมท่านยังตรัสเห็นไหมแต่อย่างนี้จะชื่อว่าเป็นผู้มีศีลเป็นสมณะได้ยังไงผูกปัญหาไว้เก่งมากนะอาจารย์ของอภัยราชกุมารเนี่ยผูกปัญหาให้มาถามพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสกับอภัยราชกุมารว่าการตรัสของพระองค์นั้นท่านไม่ได้ตรัสแบบนั้นท่านดูที่เหตุปัจจัยถึงค่อยตรัสอภัยราชกุมารก็เลยอุทานออกมาบอกอาจารย์ของเราชิบหายแน่นอนเลยคราวนี้นะมันไม่ตรงกับเงื่อนไขที่อาจารย์ตั้งเอาไว้นี่นะแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสสอนอภัยราชกุมารว่าอย่างนี้สิ่งใดไม่จริงไม่เป็นประโยชน์แม้แล้วก็ผู้ฟังไม่ชอบใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสสิ่งนั้นนะถ้าไม่จริงเนี่ยยังไงก็ไม่ตรัสนะสิ่งใดไม่จริงไม่เป็นประโยชน์แม้ผู้ฟังฟังแล้วจะชอบใจจะรักและชอบใจพระองค์ก็ไม่ตรัสเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้เรื่องที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นเรื่องที่ไม่ใช่สัจจะแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นั้นไม่ตรัสในทุกกรณีไม่มีข้ออ้างไม่ตรัสในทุกกรณีเลยอันนี้สิ่งที่ไม่จริงก่อนนี่คือการรักษาสัจจะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อมาสิ่งใดเป็นเรื่องจริงเอาเลยคราวนี้เข้าสู่สัจจะแล้วใช่ไหมเอาจะตรัสหรือไม่ตรัสท่านพิจารณาต่ออีกสิ่งใดที่เป็นเรื่องจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์แม้ผู้ฟังไม่แล้วก็ผู้ฟังไม่ชอบไม่พอใจพระองค์ไม่ตรัสสิ่งใดที่เป็นเรื่องจริงไม่เป็นประโยชน์แม้ว่าผู้ฟังชอบและพอใจอยากให้พระองค์ตรัสพระองค์ก็ไม่ตรัสนะอันนี้ขนาดเรื่องจริงนะพิจารณาก่อนเป็นประโยชน์ไหมจะกระทบกระทั่งใจของเขาไหมกระทบกระทั่งไม่ตรัสแม้เขาชอบก็ไม่ตรัสเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเขาเลยต่อมาสิ่งใดที่เป็นจริงเป็นประโยชน์ผู้ฟังไม่ชอบใจตรัสไม่เอ่ยท่านเลือกเวลาที่จะตรัสไม่ใช่ไม่บอกสิ่งใดที่เป็นจริงเป็นประโยชน์แม้ผู้ฟังไม่ชอบใจสังเกตนะว่าไม่ขึ้นอยู่กับผู้ฟังชอบหรือไม่ชอบไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกแต่ท่านดูว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นต่อผู้ฟังไหมสิ่งใดที่เป็นจริงเป็นประโยชน์แม้ผู้ฟังไม่ชอบใจไม่ใช่ตรัสเลยนะท่านเลือกเวลาที่จะตรัสคือถ้าตรัสแล้วทำให้เขาละเลิกจากสิ่งที่ชั่วทำให้เขาเจริญงอกงามในกุศลท่านจะตรัสเลือกเวลาและจังหวะให้เหมาะสมไม่ใช่บอกว่าจริงเป็นประโยชน์เนี่ยมันเรื่องจริงฉันพูดได้เลยไม่ใช่นะแม้เป็นเรื่องจริงเป็นประโยชน์ผู้ฟังนั้นไม่ชอบใจรู้อยู่แล้วพูดไปในเขาไม่ชอบแน่แต่ถ้ามันเป็นประโยชน์กับเขาพูดไปแล้วจะช่วยให้เขาละเลิกจากสิ่งที่ไม่ดีจะทำให้เขาเจริญงอกงามในบุญกุศลคุณงามความดีพระองค์จะตรัสตรัสนั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระองค์หรือให้เขามาชอบหรือไม่ชอบพระองค์แต่ตรัสเพื่ออะไรเอ่ยประโยชน์ของเขาประโยชน์ของคนที่ท่านกำลังพูดด้วยเพราะท่านต้องการจะอนุเคราะห์ด้วยความมีพระมหากรุณานี่อันนี้ยมจำเอาไปใช้นะเรื่องของการพูดนะสิ่งใดที่จริงเป็นประโยชน์ผู้ฟังชอบใจฟังแล้วเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่นตรัสไม่เอ่ยพระองค์ไม่ตรัสเลยพระองค์เลือกการเวลาที่จะตรัสถ้าตรัสไปแล้วจะทำให้เขาละเลิกกุศลจะทำให้เราตกอยู่ในความประมาทพระองค์ไม่ตรัสแต่ถ้าตรัสไปแล้วเป็นยังไงเอ่ยจะทำให้เขาเจริญงอกงามในบุญกุศลมีกำลังใจทำให้ดียิ่งขึ้นไปตอนนั้นแหละพระองค์จะตรัสเลือกเวลาที่จะตรัสอีกนี่คือการกล่าววาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการกล่าววาจาอย่างนี้จะตรงกับทุกข้อในสัมมาวาจาเลยสิ่งใดที่ไม่จริงไม่ตรัสสิ่งใดที่จริงพิ
ิจารณาต่อตัดแต่สิ่งที่จริงนี่คือการละเว้นจากมุสาวาทการมีสัจวาจาใช่ไหมอย่างที่สองพิจารณาต่อว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ไม่ตัดถ้าเป็นประโยชน์จะพิจารณาต่ออันนี้ละเว้นจากข้ออะไรในสัมมาวาจาเอ่ยละเว้นจากสัมผัสปลาปะไม่พูดเหลวไหลเพ้อเจ้อพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์เท่านั้นต่อมาผู้ฟังชอบใจหรือไม่ชอบใจตัดแล้วผู้ฟังไม่ชอบใจเลือกเวลาที่จะตัดเพื่อให้เขาเกิดความดีงามอันนี้เป็นการละเว้นปิสุนวาจาและปลุสวาจาคือถ้าคนทำผิดท่านต้องเตือนนะถ้าต้องเตือนที่เตือนนั้นเพื่อให้เขาแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะไม่ใช่เพราะประสงค์ร้ายไม่ใช่เพราะว่าจะเอาไปนินทาว่าร้ายเขาหรือทำให้เขาเสียแม้ว่าเขาชอบใจท่านก็เลือกเวลาตรัสต้องให้เกิดประโยชน์กับเขาตรัสไปแล้วก็ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีทำให้เขาเจริญงอกงามในบุญกุศลอันนี้คือเรื่องของการพูดของพระพุทธเจ้าดังนั้นสัจวาจานั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้คือจริงเป็นประโยชน์และไม่ว่าผู้ฟังจะชอบใจหรือไม่ชอบใจเลือกจังหวะเวลาที่จะพูดให้เหมาะสมพูดเพื่อประโยชน์เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับเขาเพื่อให้เขาเจริญงอกงามในบุญกุศลคุณงามความดีแต่ถ้าพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์กับเขานิ่งไว้ก่อนดีกว่าไม่ตรัสดีกว่านิ่งไว้ก่อนดีกว่าไม่พูดดีกว่าดังนั้นสำหรับญาติโยมเอาไปประยุกต์ใช้นะเราคุยกันได้ยินได้ฟังอะไรมาก่อนที่โยมจะพูดอะไรออกไปถามตัวเองก่อนเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงถามต่อเป็นประโยชน์ไหมถ้าเป็นประโยชน์ถามต่อเขาฟังแล้วจะรู้สึกยังไงนี่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ฟังใช่ไหมเขาจะรู้สึกดีหรือไม่ดีรู้สึกชอบหรือไม่ชอบถ้าเขารู้สึกไม่ชอบสิ่งนี้ควรจะพูดเวลาไหนถึงจะเป็นประโยชน์กับเขาแม้ว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบพิจารณาต่อถ้าพูดออกไปแล้วรู้ว่าเขาชอบเขาจะยินดีพิจารณาต่อควรพูดตอนไหนจึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับเขาจะทำให้เขาเจริญงอกงามในบุญกุศลคุณงามความดีจากนั้นจึงค่อยพูดออกไปการฝึกอย่างนี้เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมสำหรับโยมไปในตัวเลยนะเป็นการฝึกอะไรรู้ไหมเอ่ยโยมจะต้องกำหนดก่อนที่จะพูดต้องคิดพิจารณาก่อนว่าเป็นประโยชน์ไหมเกื้อกูลหรือเปล่าจริงไหมแล้วควรจะพูดออกไปอย่างใดเวลาไหนฝึกอะไรเอ่ยฝึกสติสัมปชัญญะเห็นไหมเนี่ยสัจวาจาเป็นการฝึกสติสัมปชัญญะของญาติโยมเลยนะอันนี้อยู่ในชีวิตประจำวันเลยไม่ต้องไปรอตอนปฏิบัติธรรมละทำให้ได้เป็นชีวิตของเราเวลาที่เราฟังใครมาจะพูดอะไรออกไประลึกก่อนส่วนใหญ่แล้วเรามีสติในการระลึกไม่จะพูดอะไรหรือว่าคิดอะไรพล่องออกไปเลยรู้สึกยังไงพล่องออกไปเลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าขาดสตินะมีสติก่อนจะพูดอะไรเนี่ยนะเรากำลังจะตอบอะไรกับเขาเราจะพูดอะไรกับเขานี่สติกำหนดแต่สติอย่างเดียวไม่ได้นะรู้ว่าจะพูดอะไรแต่ไม่รู้ว่านั้นดีไม่ดีจริงไม่จริงจบเลยนะต้องมีปัญญาเข้ามาเป็นตัวตัดสินเสมอเพราะฉะนั้นองค์ธรรมในทางพุทธศาสนาไม่ได้กล่าวองค์ธรรมองค์ไทยแต่องค์ธรรมใดองค์ธรรมหนึ่งนะถ้ากล่าวถึงเรื่องของสติจะมีปัญญาเข้ามากำกับด้วยกล่าวเรื่องศรัทธาจะมีปัญญาเข้ามากำกับสัมปชัญญะนี่แหละคือตัวปัญญามีสติสัมปชัญญะอย่างไรก่อนจะพูดกำหนดก่อนจะพูดอะไรต่อจากนั้นปัญญาพิจารณาอย่างแรกสัมปชัญญะอย่างแรกเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะไอ้สิ่งที่พูดนี่เป็นประโยชน์ไหมตรงแล้วนะจริงไหมเป็นประโยชน์หรือเปล่าสาธกะสัมปชัญญะคือเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดถ้าเป็นประโยชน์พิจารณาเกาะต่อสัปปายะสัมปชัญญะควรจะพูดออกมาอย่างไรในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นจึงจะทำให้เกิดประโยชน์กับเขาจริงๆจึงจะเกิดความเกื้อกูลจริงๆ
แม้เป็นสิ่งที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์เนี่ยเราต้องลำดับวิธีการพูดให้ถูกต้องด้วยรู้ว่าจะต้องพูดตอนไหนใช้คำพูดอย่างไรเนี่ยสัปปายะสัมปชัญญะเอาต่อจากนั้นพิจารณาต่ออีกโคจรสัมปชัญญะตอนนี้เป็นเวลาควรพูดไหมเหมาะสมกับเวลาหรือยังหาจังหวะเวลาให้เหมาะสมเป็นเรื่องที่ควรพูดควรเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆไหมสามอย่างนี้โยมใช้ไปได้ตลอดชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการทำการคิดก็ตามสติกำหนดปัญญาพิจารณาแล้วจึงค่อยคิดต่อจึงค่อยพูดจึงค่อยกระทำออกมาดังนั้นการฝึกในเรื่องของสัจวาจาเนี่ยกลับกลายเป็นการปฏิบัติธรรมไหมอย่างนี้เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยนะและเป็นการปฏิบัติธรรมที่โยมทำอยู่ในชีวิตประจำวันของโยมได้ตลอดเลยดังนั้นวาจาสัตว์นั้นจึงถือเป็นหลักธรรมที่สำคัญหลักธรรมหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นบาดฐานที่สำคัญต่อการเจริญจิตตภาวนาและก็ปัญญาภาวนาต่อไปแล้วก็จะเป็นกำลังให้กับโยมในการที่โยมจะทำกิจหน้าที่จนกระทั่งประสบความสำเร็จฝึกการมีสัจจะเอาไว้ทั้งมีสัจจะต่อตนเองมีสัจจะต่อผู้อื่นรวมถึงพิจารณาทุกครั้งในขณะที่เราพูดออกมาด้วยว่าเป็นสิ่งที่เป็นสัจจะไหมอันนี้พอพูดถึงสัจจะนะถ้าไม่กล่าวถึงองค์ธรรมที่ตรงกันข้ามโยมก็อาจจะยังเข้าใจตรงนี้ไม่ชัดเจนองค์ธรรมที่ตรงกันข้ามกับสัจจะคืออะไรเอ่ยมุสาวาทใช่ไหมถ้าเรื่องของการพูดนะเรื่องของมุสาวาทคือการโกหกโยมลองสังเกตดูนะการโกหกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยอกุศลมูลโลภอยากได้ของเขาหรือเพลินติดใจยินดีขี้เกียจพวกนี้จะโกหกเป็นไหมเอ่ยตอนเด็กๆนะอ่านหนังสือหรือยังลูกทำการบ้านหรือยังอยากดูทีวีต่ออ่านแล้วดูแล้วทำการบ้านแล้วแล้วดูทีวีต่อเนี่ยเกิดจากโลภะเห็นไหมมุสาวาทอีกอย่างหนึ่งเกิดจากโทสะเกลียดขี้หน้าอันนี้ใส่ร้ายมันเลยไปเป็นพยานเท็จใช่ไหมใช่มุสาวาทอย่างที่สามเกิดจากโมหะนะเกิดจากโมหะเกิดจากโมหะเป็นยังไงเอ่ยเพราะความหลงไม่รู้แต่ต้องการจะคุยต้องการจะคุยก็เลยพูดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นจริงอันนี้เกิดจากโมหะตรงกันข้ามนะสัจจะนี้จะเกิดจากกุศลคนจะกล่าวว่าจะสัตว์หรือสัจจะได้เนี่ยจิตต้องเป็นกุศลมันไปอยู่ในเจตสิกตัวไหนเอ่ยใครเรียนอภิธรรมมาแล้วอุชุใช่ไหมอยู่ในข้ออุชุก็คือการมีจิตตรงนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นกุศลมันจะมีความซื่อตรงและเพราะมีความซื่อตรงจึงไม่โป้ปดไม่หลอกลวงนี่แหละมันเริ่มต้นจากจิตก่อนนั้นสัจจะที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มต้นจากจิตก่อนจิตที่เป็นกุศลเพราะจิตเป็นกุศลอย่างนี้ถ้าจะพูดอะไรที่บิดเบือนไม่เป็นจริงมันจะรู้สึกผิดทันทีแล้วเขาจะไม่พูดดังนั้นในขณะที่จิตโยมเป็นกุศลเช่นมาทำบุญปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมแค่คิดจะโกหกเขาเท่านั้นมันจะรู้สึกอึดอัดทันทีเลยใช่ไหมใช่นั่นเพราะจิตมันเป็นกุศลมันคอยต้านทานเอาไว้ดังนั้นคนที่มีสัจจะได้แสดงว่าจิตเขาเป็นกุศลไหมเป็นกุศลเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจิตที่เป็นกุศลด้วยดังนั้นอยากจะเชิญชวนญาติโยมนะวันนี้เทศเรื่องของมคะมานพนะเรื่องปารภในเรื่องของการแสดงธรรมของมคะในเรื่องของมคะมานพหนึ่งในวัตถบทของมคะมานพคือสัจจะและพบความที่ท่านมีสัจจะจริงใจจริงวาจาจริงการกระทำอานิสงส์ที่ท่านทำนั้นจึงได้ไปเกิดบนสวรรค์ในชั้นดาวดึงดังนั้นมคะมานพเป็นแบบอย่างให้กับเราในวันนี้นอกจากมคะมานพแล้วแบบอย่างที่ดีเลิศที่สุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นโยมลองสังเกตและลองไปศึกษาดูเถิดผู้ที่มีสัจจะเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จและคนให้ความเคารพนับถือมีความเลื่อมใสศรัทธาและเขามักจะประสบความสำเร็จในชีวิตดังนั้นฝากโยมเอาไว้ขอให้รักษาสัจจะซื่อตรงต่อตนเองมีสัจจะต่อตนเอง
ซื่อตรงต่อผู้อื่นมีสัจจะต่อผู้อื่นการที่เราซื่อตรงต่อผู้อื่นได้เท่ากับเรามีสัจจะต่อตนเองและเมื่อเรามีสัจจะต่อตนเองเราก็จะมีความซื่อตรงต่อผู้อื่นเช่นเดียวกันสำหรับในวันนี้นะการแสดงธรรมในเรื่องของสัจจวาจโจกถาเท่าที่อาตมาได้สาธยายมาก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาในบุญกุศลของทุกท่านที่ได้มาร่วมฟังธรรมในวันนี้โดยเฉพาะท่านเจ้าภาพในการที่5นี้คือคุณกาญจนาเรืองจินดาคุณศรีนิตว่างวานิชคุณสุนิสาควรทรงธรรมและบริษัทจำกัดสมบูรณ์กิจวัสดุก่อสร้าง1992ก็ขอให้อานิสงส์ผลบุญที่ทุกท่านร่วมกันประพฤติปฏิบัติด้วยการฟังธรรมในวันนี้จงร่วมกันเป็นพลวะปัจจัยอวยชัยให้พรให้แก่ทุกท่านจงประสบด้วยจตุรพิทธพรชัยมีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติประสบความสำเร็จในการประกอบกิจหน้าที่การงานในการดำเนินชีวิตตลอดจนในทุกสิ่งที่มุ่งหวังอันเป็นสิ่งที่ดีงามมีความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งบรรลุถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วทุกคนตลอดกาลนานเทอญ